wida smaka. Więc chodź do tańca, gdy krok to szansa i los nam gra. Mam duszę starca, nie umywam za na palcach hand. Na palcach hand. โอเคครับก็กราบสวัสดีมิรักแฟนเกมฟรีฟายทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง DN Cat นะครับผมวันนี้เนี่ยพี่ก็จะมาเปิดคลังแสงนะครับคือแบบน้องๆหลายคนก็ถามพี่ผมอยากเห็นคลังแสงของพี่แมวว่าในรหัสพี่แมวเนี่ยมีอะไรที่เรียกว่าของแรในรหัสของพี่แมวนะครับนะฮะเห็นน้องๆหลายคนอยากเห็นแบบของลึกลับของพี่แมวใช่ไหมครับก็โอเคนะพี่แมวก็มีกิจกรรมดีๆจากช่องน้องคาคาล็อตนะครับถ้าช่องน้องคาคาล็อตเนี่ยจะซับสไครต์ถึง 30,000 ซับสไครต์แล้วจะแจกท่าเต้นในท่ามอบดอกกุหลาบให้ที่มาใหม่เนาะก็ทั้งหมด10รางวัล นะครับแต่ถ้าไม่ถึง 30,000 ซับเขาก็จะมาแจกให้เป็น5รางวัลแทนนะครับแจกวันเสาร์อาทิตย์นะในสตรีมเนาะเดี๋ยวพี่แมวแชร์ลงในชุมชนนะครับก็ถ้าใครอยากติดตามเดี๋ยวพี่แมวจะทิ้งลิงก์ช่องน้องเขาไว้ข้างล่างนะครับก็อย่าลืมกดติดตามนะเรียกว่าเป็นร่วมกิจกรรมแล้วกันนะครับก็ไปกิจกรรมน้องพอน้องได้เพชรน้องก็ไปเล่นกิจกรรมมาใหม่ไอ้ที่เป็นกิจกรรมรับชุดเจ้าชายชุดเจ้าชายเจ้าหญิงถุยนะครับเนี่ยไอ้ชุดเนี่ยพี่แมวเอาเข้าให้ดูนะครับเป็นกิจกรรมแบบเนี่ยเห็นมั้ยวาเลนไทน์เนี่ยเข้าไปแบบคือแบบง่ายๆแต่พี่แมวไม่ทำนะครับเพราะว่าช่องคือแบบพี่แมวแบบช่วงนี้คือแบบเพชรแบบไม่ค่อยจะมีอะครับเพราะว่าเอาไปทำอย่างอื่นอะเนาะเพราะว่าช่วงนี้พี่แมวเอาเพชรไปอัพตัวอัพสกิลนะพี่แมวอาจจะไม่ได้แบบเอามาลงธงชุดมาทำกิจกรรมให้น้องๆได้ดูนะครับเพราะว่าเพราะว่าใช้เพชรเยอะเหมือนกันนะครับคือกิจกรรมนี้ก็สายฟรีก็นะครับอดนะครับผมนะมีแต่สายเติมนะกิจกรรมนี้นะครับผมก็โอเคนะขอเข้าห้องก่อนนะเดี๋ยวแบบว่ามีคนชวนมาเดี๋ยวมันจะหัวร้อนนะครับผมก็โอเคนะเดี๋ยวพี่แมวจะเปิดคลังนะครับคลังนะครับเป็นคลังการแต่งตัวพี่แมวโอเคเรามาดูชุดผู้ชายก่อนดีกว่าเป็นคลังของชุดผู้ชายนะครับทีละอย่างเลยนะครับก็คือหัวที่1นี่คือด้านของหัวนี่ครับผมหัวฮิปฮอปนะครับเป็นหัวแบบสโมฮอคแล้วก็เป็นเสียงหูฟังแล้วเป็นเซตของน่าจะเป็นเซตฮิปฮอปนะครับเป็นตัวลักกี้โกนะครับหัวนี้พี่แมวเปิดกล่องได้ครับเป็นเซตของคาร์บอยนะครับผมเนาะแล้วก็นี่ก็เป็นหัวอะไรนั่นแหละไอหัวบ๊อบบาเล่นะครับก็มาจากกิจกรรมไอเอาสแตมป์สีแดงไปแลกนะครับแล้วก็ผมแดงก็ได้จากกิจกรรมน่าจะเป็นของเซตไอเซตล็อกอะไรสตาร์นะครับก็เป็นกิจกรรมเปิดกล่องฟรีส่วนไอนี่ครับหัวไอฟาโรนะครับก็เปิดจากกล่องฟรีเหมือนกันคือแบบไม่ค่อยอะไรนะครับส่วนผมนี่ก็น่าจะมาจากกิจกรรมไอลดราคาร้านค้าอะไรร้านค้าลึกลับอ่ะที่เป็นเซตซามูไรนี่ก็เป็นทรงผมของซามูไรนะครับส่วนอันนี้ก็เปิดกล่องได้อีกแล้วนะครับเป็นทรงผมอะไรก็ไม่รู้นะครับก็ยังไม่ค่อยแลเนาะผมนี้พี่แมวก็สุ่มได้จากลัคกี้ไดมอนด์นะครับหรือราคาหมวกก็เป็นหมวกแร้ไม่มีเอามาขายแล้วเนาะก็ใบละ300เพชรหรือเปล่า400เพชรพี่แมวไม่แน่ใจนะครับแล้วก็โม่งนี้พี่แมวเอามาจากการเอาดาวเนี่ยไปแลกเป็นกล่องนักเบสไอชุดอะไรไม่รู้อ่ะฮิปฮอปชายอ่ะนะครับแล้วก็หมวกนี้พี่แมวได้กิจกรรมจากกิจกรรมจั่วอะไรไม่รู้ครับที่เป็นกิจกรรมซิดบูบีดอ่ะเป็นกิจกรรมของกระทะเนาะแล้วก็หมวกนี้พี่แมวได้จากตู้ลัคกี้ไดมอนด์นะครับคือไม่ค่อยมีของแรนะอันนี้ก็จากได้จากฮิปฮอปเหมือนกันนะครับก็คือของพวกนี้ก็ยังไม่ใช่เป็นของแรนะครับเนี่ยของแรไม่แรดูยังไงดูจากสีพี่แมวไม่แน่ใจว่าสีทองน่าจะเป็นแรที่สุดแล้วหรือเปล่าหรือไม่ค่อยแน่ใจนะครับก็โอเคเดี๋ยวเรามาดูทั้งของแว่นตาหรือพวกของอุปจิกจุปจักนะครับก็นี่ครับผมเป็นทรงผมเหมือนทรงผมเล่นขั้นนะครับแล้วก็หัวนี้ได้จากกล่องเนาะแล้วก็นี่ได้จากกล่องนะครับแล้วนี่ก็ได้จากกล่องเหมือนกันโอ้ทำไมได้จากกล่องบ่อยมากนะครับแว่นตาก็สุ่มจากลัคกี้ไดมอนด์นะครับผมแล้วก็อันนี้ก็เปิดจากลัคกี้ไดมอนด์เหมือนกันเนาะอันนี้เปิดได้จากชุดล็อกสตาร์นะครับผมอันนี้ใช้สแตมป์สีแดงแลกเอานะครับก็ถือว่ายังไม่แลนะครับหน้ากากนี้ก็เปิดเอาจากกล่องนะครับ25เพชรเนาะแล้วก็อันนี้ก็คือได้จากกิจกรรมนะฮะจมูกอ่ะแล้วก็หมวกกันน็อกก็ได้จากโค้ดนะครับเป็นโค้ดจากแอป AirPay นะครับผมก็ยังก็ถือว่าแลอยู่ฮะตอนนี้ก็ถือว่าไม่มีขายก็ถือว่าแลเนาะแล้วก็หน้ากากนี้ก็เป็นหน้ากากของไอ้เซตซามูไรนะครับที่เป็นอยู่ในราคาลึกลับแล้วก็โม่งนี้นะโม่งนี้จะไม่ผิดน่าจะมีกิจกรรมแบบว่ากิจกรรมเดียวเป็นกิจกรรมที่ให้คิวครบ300ตัวนะครับกับเพื่อนร่วมทีมก็จะได้โม่งนี้นะครับโม่งที่มีลายนะครับอ้อคือโม่งที่ไม่มีลายเนี่ยจะมีขายร้านค้าราคา400เพชรแต่ถ้าเป็นโม่งที่มีลายนะครับก็จะหาเล่นได้นะครับผมคือแบบคือเป็นโม่งที่แรงพอสมควรนะครับสำหรับโม่งที่พี่แมวเขาไม่ค่อยได้ใส่บ่อยนะครับส่วนไอ้สองอันนี้ก็คือได้จากลัคกี้ไดมอนด์นะครับคือสุ่มเอานะครับส่วนอันนี้ก็ได้จากลัคกี้ไดมอนด์เหมือนกันเนาะก็ไม่ค่อยมีของอะไรที่แบบว่าหน้าเรียกว่าหน้าดึงดูดหน้าดึงใจกับพี่แมวนะครับคือแบบคือพี่แมวของแรเยอะครับรหัสพี่แมวคือแบบอัพกัดอัพเยียนะครับผมก็เป็นนั่งของชุดบ้างเนาะคือโอเคเดี๋ยวขอใส่โม่งให้มันก่อนนะครับเดี๋ยวลืมนะพี่แมวใส่ชุดอะไรไว้นะครับโอเคเรามาดูนั่งของชุดกันดีกว่านะชุดพี่แมวก็มีนั่งของชุดที่ฮอปนะครับเนี่ยสีทองนะคือน่าจะเป็นชุดของแรสุดแล้วนะครับแต่พี่แมวไม่แน่ใจว่าสีทองหรือสีแรมจะแรนะครับนี่เป็นชุดฮิปฮอปนะได้จากลัคกี้ไดมอนด์โกนะครับแล้วก็ชุดเล่นขั้นแล้วก็ชุดนี้ได้จากกิจกรรมที่เป็นแจกฟรีจากกิจกรรมอะไรไม่รู้แต่ก็ถ้าราคาขายก็อยู่ที่2,500เพชรนะครับแพงมาก
นะครับนี่คือเสื้อจากกิจกรรมชิ้นส่วนฟรีนะครับแล้วก็เสื้อเทคโนสุ่มจากกล่องนะครับที่จริงเทคโนเนี่ยไม่ต้องซื้อราคาเต็มก็ได้ไปหาสุ่มกล่องเอา159เพชรเอาเนาะคือมันได้ง่ายมากนะครับส่วนเสื้อนี้ก็ได้เป็นเหมือนปรับปรุงเซิร์ฟนะครับแล้วก็เสื้อนี้ก็ได้จากลัคกี้ไดมอนด์นะครับผมชุดนี้ได้จากกล่องนะครับกล่องฟรีกล่องตุ๊ดจีนชุดนี้ก็ใช้สแตมป์สีแดงแลกเอานะครับชุดนี้ก็เปิดกล่องนะฮะส่วนชุดนี้ก็หมุนลัคกี้ไดมอนด์โกแล้วก็ชุดนี้ก็นำมาจากชุดไดมอนด์ลัคกี้โกเหมือนกันนะครับแล้วก็ชุดนี้ได้จากลัคกี้ไดมอนด์นะครับเป็นลัคกี้ชุดตุ๊ดจีนแดงนะครับชุดนี้ก็เป็นชุดนั่งของกิจกรรมนะฮะสำหรับลายคาลึกลับนะครับผมแล้วก็เสื้อนี้ก็อะไรนะครับคือมีขายเหมือนกันนะ 2,000 เพชรถ้าพี่แม่จำไม่ผิดเสื้อขนเป็ดก็สุ่มมาครับจากกล่องเหมือนกันเนาะแล้วก็เสื้อนี้ก็เอ้ยเสื้อนี้ได้มาจากไหนวะอ๋อเอาสแตมป์สีแดงแรกนะครับหรือเป็นนี่เป็นเซตแรกๆเลยนะครับเสื้อนี้คือเสื้อแรกๆสำหรับเซตที่มาแรกๆมันเป็นเซตเหมือนเป็นเซตไอ้ชุดกลุ่มก่อการร้ายนะครับแล้วก็เสื้อนี้ครับเป็นเสื้อทั้งของชุดแจ็คเก็ตเลนลายชายนะครับพี่แมวมีทั้งหมด4ชุดนะครับแล้วก็มีทั้งแบบแขนยาวแขนสั้นแล้วก็ของผู้หญิงนะครับพี่มาเปิดให้ดูนี่เป็นแขนยาวของผู้ชายนะครับก็มีความสวยเหมือนกันเสื้อนี้ก็ไม่ซ่อนเกาะนะครับก็เป็นเสื้อที่ค่อนข้างจะเป็นเสื้อนักแข่งเสื้อค่อนข้างที่แบบว่าแลออฟแลกันเลยทีเดียวแล้วในเสื้อนี้ก็เป็นแขนสั้นเหมือนกันนะครับก็เป็นแขนสั้นก็แลเหมือนกันนะโอ้โหแบบคือไอ้ดิพี่แมวมีแบบชุดแลเยอะมากครับแล้วก็เสื้อนี้ก็เป็นเสื้อของแรงนะครับก็นี่ก็เป็นกิจกรรมของบูบีชายนะส่วนนี้ก็เป็นเสื้อแลอีกชุดนึงครับเป็นเทศกาลของฟุตบอลโลกนะครับที่ผ่านมาก็คือ4ปีมีครั้งคือชุดนี้ก็ค่อนข้างที่จะแลนะครับแล้วก็เสื้อปกติเนาะชุดโจรก็เอาสแตมป์แรกเอาแล้วก็ชุดนี้ก็สปอนเซอร์นะเปิดจากกล่องสปอนเซอร์ก็ค่อนข้างที่จะบอกว่าแลออฟแลนะครับนี่ก็เป็นเสื้อแรงนะครับปกติเนาะก็ซีซั่นอื่นนะครับนี่ก็ไม่น่าเป็นเสื้อของเลนคั่นนะครับแล้วก็เสื้อซีซั่นนี้นะครับแล้วก็เสื้อธรรมดาครับตัดอ้อยแล้วนี่ก็คือเสื้อแลอีกเสื้อนึงนะครับที่เป็นกิจกรรมแบบโคตรแลถ้าใครเล่นมาก่อนนี่คือเสื้อนี้แลจัดนะฮะแล้วก็เสื้อตัดอ้อยแล้วก็ชุดนี้โอ้โหโคตรแลครับเป็นกิจกรรมมันมี2กิจกรรมคือกิจกรรมล็อกอินครบ25วันหรือกิจกรรมที่ค่า300คิวครับเหมือนกันเนาะแล้วก็เสื้อนี้ก็ได้จากกิจกรรมเรื่องขั้นแล้วก็ชุดนี้ก็สุ่มกล่องเอานะครับก็นะเสื้อก็ปามนี้แหละเรื่องขั้นนะครับก็ปกตินะสีม่วงอันนี้ก็ได้จากล็อกอินของแบบเวลามันอัปเดตแล้วก็นี่คือเสื้อของสงกรานต์นะครับผมแล้วก็นี่ก็เสื้อแลครับจากกิจกรรมล็อกอินตามรายวันนะครับคือโอเคเดี๋ยวเราไปดูกางเกงกันบ้างนะครับโอเคครับเรามาดูกันแบบว่ากางเกงกันบ้างเนาะเดี๋ยวคลิปมันจะยาวนะกางเกงนี้ก็มาจากลัคกี้ไดมอนด์เนาะลัคกี้โกนะจากเซตฮิปฮอปนะครับแล้วนี่ก็มาจากเรื่องขั้นอันนี้ก็เป็นกางเกงของชุดฟอร์ดอะที่มันราคา 2,500 เพชรนะครับแล้วก็กางเกงจากกิจกรรมเป็นตัวละครมันอยู่แล้วนะครับกางเกงนี้ก็ได้เปิดจากเปิดกล่องอันนี้ก็เปิดกล่องครับอันนี้ก็ได้จากไดมอนด์และได้เป็นไดมอนด์นะคะราคา400เปิดตามกล่องก็ได้หรือจะเปิดตามธุรกิจไดมอนด์ก็ได้แล้วกางเกงนี้ก็ได้จากกิจกรรมกิจกรรมเปิดกล่องนะครับนะก็เปิดกล่องเยอะมากอันนี้ก็เปิดลัคกี้ลัคกี้โกอันนี้ก็ลัคกี้โกนะครับเป็นเซตของชุดอะไรวะชุดอะไรไม่รู้จำไม่ได้นะครับแล้วนี่ก็กางเกงของเซตซามูไรนะครับก็นะเซตเมื่อกี้ที่มีเอาใส่นะครับแล้วก็กางเกงที่8วันไม่นับนะครับนี่กางเกงขนเป็ดก็เปิดจากกล่อง159เพชรนะครับก็สวยดีแล้วก็นี่ก็เป็นกางเกงแบบที่แรกจากสแตมเอานะครับเป็นเซตโจนนะครับแล้วก็นี่กางเกงครับขายาวของเซตเดดไลท์นี่คือกางเกงโคตรแรงครับคือน้อยคนมากครับที่จะมีชุดเดดไลท์แบบถาวรแบบครบ4เซตนะคือแบบหาน้อยมากคือแบบตามแบบนี้คือแบบน้อยมากที่คนจะใส่นะครับถ้าแบบถ้าไม่ใช่แบบพวกนักแข่งแบบพี่นัทพี่บุญเติมพี่แชมป์อะไรเงี้ยจะแบบเขาจะมีชุดแรงเหมือนพี่แมวนะคือแบบน้อยมากที่จะมีชุดแรงนะครับผมบอกว่าเป็นชุดแรกๆที่การแข่งขันแรกๆเลยเนาะตอนนี้เป็นขาสั้นนะครับผมก็ของเรดไลท์แล้วก็ข้างที่จะแรงๆนะครับผมก็กางเกงก็บูบีดอะไรปกตินะครับชุดโจรนะครับแล้วขาเดฟก็เป็นล็อกอินรายวันก็ถือว่าตอนนี้ก็แรงเพราะว่าถือว่าถ้าใครไม่ล็อกอินก็คือพลาดจบนะครับกางเกงนี้ก็คือได้จาก2อย่างคือล็อกอินด้วยแล้วก็ได้จากผู้ชายผลฟุตบอลนะครับฟุตบอลโลกนะครับผมก็ปกตินะกางเกงแดงก็แรงกางเกงเขียวนะครับก็ประมาณนี้เนาะรองเท้าก็รองนี้ก็เป็นรองเท้าฮิปฮอปนะรองเท้าเลื่อนขั้นรองเท้านุ่นนี่ฮะรองเท้าอันนี้จากแพทเทิร์นสูทตึ๊ดรองเท้าไม่ค่อยแลมากครับเห็นไหมสีเหลืองอันนี้รางวัลจากล็อกอินเนาะแล้วก็รองเท้านี่ครับเรดไลท์นะครับก็เป็นรองเท้าที่โอ้โหแลเหมือนกันนะครับแล้วก็เกงฮิปฮอปนะฮะรองเท้านี่ก็แลเหมือนกันครับเป็นรองเท้าสำหรับฟุตบอลโลกเลยนะครับผมเนี่ยเห็นไหมฟุตบอลโลกคือก็แลเหมือนกันเนาะคนนี้ก็ปกตินะครับแล้วก็เซตรวมของผู้ชายพี่เมียก็มีนี่ครับจากกิจกรรมเป็นชุดเรียกว่าชุดสวอลเลตนะครับก็มีน้อยมากครับเพียงแค่400 500คนเองนะครับสำหรับในเซิร์ฟประเทศไทยนะครับก็มีทั้งชุดผู้ชายแล้วก็ชุดผู้หญิงนะครับเห็นไหมชุดปลาหมึกก็ได้จากกิจกรรมฮาโลวีนนะครับโอเคเนาะเดี๋ยวพี่เมียพามาดูชุดผู้หญิงกันบ้างดีกว่านะโอเคส่วนสกิลเดี๋ยวค่อยดูนะแต่พาไปดูชุดผู้หญิงก่อนนะครับชุดผู้หญิงนะครับเรามาดูนะครับทีละอย่างเลยนะครับผมชุดผู้หญิงนะที่ผมเล่นขั้นแล้วก็ผมหมวกปกตินะครับอันนี้ก็จากลัคกี้โกนี่ก็ได้จากกิจกรรมเปิดกล่องล่าสุดหมวกนู่นนี่ครับปกติเนาะก็พี่ยังไม่ได้เล่นเป็นคนที่ไม่ได้เล่นตัวละครผู้หญิงแล้วนะครับนี่ก็เปิดกล่องได้มานะครับถาวรก็ดวงดีอ่ะอันนี้ก็จากลัคกี้ไดมอนด์นะครับก็นะถาวรนะครับผมก็
ข้าวโม่งนะครับแว่นตาอะไรอย่างเงี้ยก็เปิดจากลัคกี้เลมอนนะฮะส่วนมากเยอะมากครับลัคกี้เลมอนนี่ก็เป็นของบัตเทิลสูตรนะเปิดกล่องเอาแล้วนี่ก็เอาสแตมป์สีแดงแลกเอานะครับ50อันเนาะแล้วก็หน้ากากก็ปกตินะหมวกกันน็อกก็ปกติฮะทุกอย่างผู้หญิงปกติหมดเลยนะมาดูชุดกันบ้างนะครับนี่ก็เป็นชุดเลื่อนขั้นนะพี่แมวเป็นคนน้อยมากครับที่แบบว่าจะแบบอัพเลื่อนขั้นคือแบบซีซั่นนี้พี่แมวไม่เอาเลยนะครับนี่ก็คือเสื้อของตัวละครนะครับแล้วก็นี่ก็เสื้อของไอชุดลึกลับนะครับนี่ครับชุดลายดงลายดอกจากลัคกี้ไดมอนด์หมดเลยนะส่วนมากนี่ก็ชุดแพทเทิร์นสูทนะครับแล้วก็นี่ชุดตุ๊ดจีนผู้หญิงนะครับแล้วก็ชุดนี่ครับผมนี่ครับชุดเลดไลท์ครับแขนยาวของผู้หญิงเนาะก็มีความสวยเหมือนกันนะแบบว่าเก็บลงเก็บรอยนะครับแล้วก็แขนสั้นเนาะสวยมากครับถ้าใส่เต็มนี่คือแบบโหดจัดประหลาดบอดนะครับแล้วก็ชุดบอลปกตินะแล้วก็ชุดโจนชุดนู่นชุดนี่แรงครับปกติเนาะแล้วก็ชุดนี้ครับน่าจะเป็นของชุดเจ็ดแองเวิลนะครับน่าจะเป็นเหมือนกิจกรรมอะไรไม่รู้พี่เมียวได้จากอะไรวะเมื่อกี้เนี่ยเป็นลัคกี้ไดมอนด์แหละถ้าจะไม่ผิดเนาะก็พวกนี้ก็เปิดกล่องเอานะครับสำหรับชุดผู้หญิงก็ปกตินะก็ไม่ได้มีอะไรเยอะอยู่แล้วนะครับก็ปกตินะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกางเกงกันดีกว่าก็ปกตินะก็กางเกงก็ได้เหมือนของผู้ชายดีครับนี่ครับแรงก็จะมาดูตรงนี้ครับกางเกงขายาวสำหรับผู้หญิงของเรดไลท์นะครับผมคือเซตเรดไลท์เนี่ยแปลกมากครับกางเกงผู้ชายมันมี2อันแต่ของผู้หญิงจะมีขายาวแล้วก็ขาสั้นนะครับผมแล้วก็กระโปรงสวยมากครับแล้วอันนี้ก็ได้จากฟุตบอลโลกแล้วก็ล็อกอินนะครับนะเมียคิดว่าน่าจะประมาณนี้แหละนี่ก็ของฟุตบอลโลกนะครับอันนี้ก็เปิดกล่องได้มานะครับก็ปกตินะไม่ได้มีอะไรเยอะนะครับรองเท้าก็ถามว่ามีอะไรแลไม่รองเท้าในนี้ก็น่าจะไม่แลน่าจะเป็นรองเท้าฟุตบอลโลกเลยแล้วสุดแล้วนะฮะแล้วก็เซ็ตรวมของผู้หญิงนะครับพี่เมียวก็เป็นคนที่เล่นตัวของผู้หญิงจะสุ่มได้ชุดผู้หญิงเยอะมากครับนี่ก็ชุดหมวกและรองแดงได้จากกิจกรรมแล้วก็ชุดแลครับสำหรับสวอลเล็ตของผู้หญิงก็แลนะครับแล้วก็พวกนี้ก็หาตามได้ครับตามกิจกรรมต่างๆนะครับผมก็ประมาณนี้แหละโอเคเดี๋ยวพี่เมียวพามาดูทางด้านของสกิลบ้างดีกว่านะเห็นน้องๆหลายคนอยากรู้ว่าสกิลในคลังของพี่เมียวเนี่ยมีเยอะไหมครับนี่ครับสกิลพี่เมียวก็ตามนี้เนาะหงอคงเลเวล1ครับมิเกลเลเวล1พาโลมาเลเวล5นะครับผมแล้วก็กล้านะครับเลเวล1พี่เมียวไม่คนไม่ชอบเล่นมวยแต่พี่เมียวมาเล่นพาโลมาหลังๆเพราะว่าตอนแข่งเนี่ยค่อนข้างที่ต้องใช้ลูกกระสุนเยอะนะครับเนี่ยครับตัวโปรดพี่เมียวก็ใช้ทางด้านของแม็กซิมเนี่ยพี่เมียวจะเล่นทางด้านของวิ่งเร็วปั๊มยาเร็วแล้วก็เก็บแม็กนะครับก็แม็กซิมก็เลเวล6แล้วเนาะก็เน้นแบบว่าสายแบบสายบวกเนาะพาโลส่วนอีกิตาก็เลเวล1นะเคลลี่พี่เมียวขึ้นเลเวล6นะครับพี่เมียวชอบความที่แบบว่าเร็วๆปึ๊บปั๊บสปาร์ปั๊บปุ๊บนะครับแบบนะค่อนข้างที่จะบอกว่าความเร็วของปีศาจนะฮะโอลิเวียพี่แมวไม่ได้ใช้นะครับก็เลเวล2นะแอนดูเลเวล5นะเพราะว่าหลังๆมาก็เล่นเหมือนกันครับแอนดูเนาะส่วนมากก็ใช้ฟอร์ดครับผมนะฟอร์ดก็เลเวล6นะครับผมก็เน้นแบบว่าทนหมอกนี่คือสกิลพี่แมวเอาไว้ใช้ตั้งแข่งนะครับก็ประมาณนี้พี่แมวจะไม่เอาวิ่งพี่แมวจะเก็บแม็กนะครับแล้วก็เล่นนอกหมอกแบบพยายามไม่ได้วิ่งอะไรเติมเพื่อนนะครับบอกว่าเน้นแบบยิงกองหลังให้เพื่อนนะครับก็ประมาณนี้แหละเนาะก็โอเคเดี๋ยวพามาดูของกระจุกกระจิกกันบ้างนะครับเนาะคือแบบเห็นของตัวละครชุดก็แลเยอะนะครับไอเดียพี่เมียวเนาะถึงจะไม่มีแบบเติมเรื่องคงเรื่องขั้นหรือกระเป๋านะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูลูกกันดีกว่านะฮะพื้นหลังก็ปกตินะฮะนี่ก็เป็นพวกพื้นหลังแลนะครับเห็นไหมอันนี้ของจากสงการวอเตอร์อันนี้ก็ได้จากกิจกรรมอะไรไม่รู้นะพี่เมียวจำไม่ได้อันนี้ก็เป็นของตัวละครนะฮะอันนี้เนี่ยเป็นเหมือนตอนเล่นแรงแรกๆเลยนะครับแรงแรกๆเนี่ยเป็นแค่กรอบม่วงๆกากๆธรรมดานะครับนี่ก็เซตของซากุระครับเล่นขั้นแรกเนาะก็ประมาณนี้แหละก็ไม่ได้มีกรอบอะไรแลที่แบบว่ากรอบกิจกรรมอันใหม่อันเก่านะครับรูปเนี่ยก็น่าจะเป็นรูปไหนคิดว่าแรงที่สุดพี่เมียวคิดว่ารูปนี้ครับเนี่ยรูปไอ้รูปคนขับเรือเนี่ยนี่คือแรงมากแล้วก็รูปจากนี่ก็แรงนะครับแล้วก็รูปของเรื่องขั้นอันที่1นี่ก็แรงดีนะครับแล้วก็น่าจะประมาณนี้แหละรูปจะแรงๆก็ประมาณนี้แหละส่วนมากก็จะหาได้นะทุกคนจะเห็นนะผมแบบเห็นบ่อยนะครับก็ส่วนมากจะไม่ค่อยเห็นก็เป็นพวกซากุระพวกอะไรอย่างงี้นะครับส่วนกล่องนะครับกระเป๋านะพี่เมียวก็กระเป๋าเนี่ยคือจะบอกว่าไม่ค่อยได้ซื้อนะครับกระเป๋านี่คือได้จากสุ่มไดมอนด์อากิจกรรมนะครับแล้วก็อันนี้ก็นี่จากสุ่มจากไอ้ตู้จราชนนะครับอันนี้ก็คนดูส่งมาให้นะครับอันนี้ก็เปิดร้านค้าลึกลับเอาแล้วก็อันนี้ก็กิจกรรมเล่นปกตินะครับนะส่วนอันนี้ก็เปิดกล่องลัคกี้ไดมอนด์ได้นะครับแบบตั๋วฟรีอันนี้ก็เติม500เพชรแล้วก็กระเป๋าไม่ค่อยแรงพี่แมวใช้กระเป๋านี้นะครับเพราะกระเป๋าใบเล็กดีนะครับส่วนกล่องศพนี่คือแบบไม่ต้องดูเลยนะครับก็คือแบบไม่มีอันไหนแรงเลยนะครับผมก็อันนี้ก็ใช้แบบว่าแรกๆนะครับหลังๆมาก็ใช้เป็นอันนี้กับอันนี้นะครับก็ชอบดีนะครับล้มชูชีพครับถามว่าในเนี้ยถ้าทุกคนก็เคยเห็นบ้างแหละนะครับแต่ถ้าถามว่าอันไหนแรงที่สุดพี่แมวคิดว่าน่าจะเป็นที่แรงที่สุดพี่แมวคิดว่าน่าจะเป็นเดี๋ยวใครชวนมาเนี่ยออกแป๊บนึงนะฮะโอ้โหใครชวนมาเนี่ยแรงที่สุดพี่แมวคิดว่าน่าจะเป็นอันนี้ครับผมล่มของลายสปอนลายเอเอสนะครับที่มันเคยมีกิจกรรมจัดแข่งครั้งที่นานไปแล้วนะครับมันคือมันนานมากครับทุกคนก็โอเคนะครับส่วนสเก็ตบอร์ดก็ประมาณนี้เนาะก็แบบว่านี่สเก็ตบอร์ดแบบได้ฟรีนะครับก็นักกิจกรรมนี่คือได้จากได้ฟรีอันนี้ก็ได้จากเลื่อนขั้นอันนี้น่าจะเป็นกิจกรรมอะไรวะน่าจะได้ฟรีได้แหละพี่แมวคิดว่าของตุ๊ดจีนอะนะอันนี้เติมหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับอันนี้ก็เติมนะครับของฮาโลวีนนะก็อันอื่นก็ปกตินะครับก็ส่วนมากจะใช้เป็นอันนี้นะครับหรือไม่ก็ไอผู้หญิงนะพี่แมวชอบเดี๋ยวโป๊ะเปี๊ยะนะครับ
ส่วนสกินปืนก็โอเคแหละเรามาดูสกินปืนสกินปืนก็มีความสำคัญนะครับเรามาดูทางด้านของโชว์ทั้งหมดเลยเนาะ M4 เนี่ยมีนะครับเป็นสีฟ้านะครับลายบัฟสกายไลน์นะครับบวกดาเมจนะครับผมลูกซองเนี่ยก็มีสกินนี้นะครับแต่ไม่บวกดาเมจเป็นสีม่วงนะครับก็ตอนนี้ก็ใช้กิจใช้ไอ้นี่ไปก่อนเนาะแบบว่าเพิ่มระยะเนาะเป็นลูกซองแบบลายธรรมดานะลายทางส่วน AK นะครับ AK พี่แมวก็มีพวกสีขาวนะครับที่ใช้อยู่เพราะว่าตัวพี่แมวชอบสีขาวมากคือสีขาวมันก๊อตสุดแล้วนะฮะส่วนสีนี้ก็ไม่ได้ใช้นะเหลือตั้ง18วันนะครับก็ดีเหมือนกันเนาะ AK นี้ก็มีเหมือนกันนะ AK แบบถาวรก็มีนะครับเป็นแบบสีเหลืองบับเบิ้ลบีนะครับอันนี้ก็ไม่บวกดาเมจเนาะส่วน UMP นี่ก็นะครับก็มีสีแดงครับแต่กิจกรรมเติม1เพชรเนาะแล้วก็อันนี้ครับเพิ่มแมกกาซีนนะฮะสีขาวแล้วก็นี่นะครับมันสกินเหลือเปิดกล่องนะครับอันนี้ก็มีนะครับแต่อันนี้เป็นไม่มีดาเมจนะครับแล้วก็ปืน6นะครับก็ไม่มีดาเมจเหมือนกันโอ้ปืน M14 นะครับก็มีถาวรแค่นี้นะครับที่แบบว่านั่งยองแล้วมันยิงแรงขึ้นแต่ไอ้2อันนี้อันนี้ก็มีเหมือนกันนะครับแล้วก็ไม่บวกดาเมจแต่อันนี้บวกดาเมจเนาะอันนี้ก็ใช้อันนี้ก่อนเพิ่มแม็กเพราะว่าเปิดกล่องได้นะครับกล่องเกลือส่วนสกาเนี่ยสาวกสกาพี่แมวก็มีไม่ได้เยอะนะครับก็มีสกาของสกาสปอนเซอร์ก็เป็นแรมเหมือนกันนะครับตอนนี้ก็ไม่มีแล้วเนาะแล้วก็สีเหลืองก็เปิดจากกล่องฟรีแล้วอันนี้ก็ได้กิจกรรมเติมเพชรแล้วก็นี่ก็ได้เปิดกล่องเล่นๆเอาเนาะก็ตอนนี้ก็ใช้สีเหลืองเพราะว่าสีเหลืองบวกดาเมจดีสุดกอซ่าก็ไม่มีดาเมจนะครับผมแล้วก็ส่วนปืนรุ่นเนาะก็ตอนแรกว่าจะใช้สีขาวนะครับแต่สีขาวใกล้หมดแล้วนะครับคือสีขาวเปิดจากกล่องยากมากพี่แมวก็เลยมาหันมาใช้สีชมพูแทนนะครับเพราะว่าสีชมพูเปิดได้ถาวรเปิดกล่องฟรีอ่ะกล่องไม่ใช่กล่องฟรีหรอกกล่องไอ้ที่เป็นรายวันอ่ะเปิดกล่องเดียวได้เลยครับโหดีใจมากกระทะก็กระทะสแตมป์สีแดงนะครับใช้ทั้งหมด200นะฮะเอาไปแลกก็คือแบบก็ดีเหมือนกันเนาะส่วนไอ้นี่ครับดาบก็เป็นดาบของแรงนะแรงตอนที่ฮีโรอีกใช่ไหมฮะส่วน AK พี่แมวก็ใช้สกินนี้ไม่บวกดาเมจนะลูกสองสั้นก็ไม่บวกดาเมจส่วน A19 ครับหลังๆพี่แมวมาเล่น A19 พี่แมวก็เลยแบบว่ามีเกือบ2เดือนแหละตอนแรกอ่ะนะฮะส่วนสกินระเบิดก็มีอันนี้ของไอ้จุ่มลัคกี้ไดมอนด้าแล้วก็อันนี้พี่แมวใช้ฮาโลวีนอยู่เพราะว่าฮาโลวีนแรงกว่านะครับส่วนผ่านนะพี่แมวก็มีแค่มอไซค์อย่างเดียวนะครับเพราะรถอื่นๆพี่แมวไม่มีเลยนะครับเพราะอันนี้เป็นมาจากเรื่องขั้นเลยนะครับผมส่วนท่าทางก็มีแค่ท่าเต้นเดียวนะครับไม่ต้องสงสัยเลยเป็นคนที่ไม่ชอบเติมท่าเต้นนะครับก็โอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็น่าจะเป็นคลังแสงของพี่แมวโดยรวมทุกอย่างเลยครับเรียกว่าข้อมูลที่น้องๆอยากหลายคนอยากรู้นะว่าพี่แมวมีอะไรในคลังของแรอะไรนะครับพี่แมวก็รวบรวมมานะครับส่วนของพวงของใหม่เนี่ยก็เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะก็บ๊ายบายนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะเพื่อชอบคลิปนี้ก็นะกดติดตามด้วยนะครับก็เจอกันคลิปหน้าคลิปใหม่บ๊ายบาย